คือเขาเป็นคนที่เป็นแบบไหนในวันแรกในวันนี้เขาก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเราชอบคนแบบว่าอารมณ์ดีแต่ในความอารมณ์ดีของเขาก็มีความจริงจังที่เรารู้สึกว่าเราจะเป็นคู่ชีวิตกันได้ฝากชีวิตไปด้วยกันได้ฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหยินก็รักในสิ่งที่หนึ่งเป็นไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวหนึ่งในทุกๆเรื่องอีกทั้งยินอาจจะไม่ค่อยปาร์ตี้แต่ว่าหนึ่งอาจจะปาร์ตี้บ่อยเจอเพื่อนบ่อยแต่ยินก็ไม่ได้ห้ามนั่นเลยเป็นคุณสมบัติที่ผมไม่รู้ว่าจะหาจากใครได้อีกแล้วครับตรงนี้ yep.ใจถึงแม้จะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่แบบเจมก็มั่นใจมากๆว่าจะมีทางออกแล้วก็ผ่านไปได้แน่ๆเพราะว่าทั้งคู่คือเติมเต็มกันและกันได้ดีมากๆที่สุดแล้วจริงๆก็แน่นอนครับก็จะรักกินนะครับก็ตราบจนลมหายใจสุดท้ายแล้วจะดูแลกันจนวันตายครับขอบคุณอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ที่แบบว่ามันนั้นเล่นพอดีเนาะก็เลยได้มาเจอกันแต่ก่อนเนี้ยก็ไม่เคยคิดภาพว่าเราจะแต่งงานหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเจอคนนั้นหรอมันตลอดไปมันมีจริงหรอเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเรามันเป็นกับเธอเราว่ามันมีจริง